พระโมคคัลลีบุตรเถระคราวนั้นพระโมคคัลลีบุตรเถระดำริว่าบัดนี้อธิกรณ์เกิดขึ้นแล้วและจะลุกลามขึ้นก็เราอยู่ท่ามกลางแห่งภิกษุเดียรถีจักไม่อาจระงับอธิกรณ์นั้นได้พระโมคคัลลีบุตรเถระจึงมอบการประคองสงฆ์แก่พระมหินทะแล้วหลีกไปยังอโทคังคบรรพตด้วยประสงค์จะบำเพ็ญสมณธรรมโดยลำพังในครั้งนั้นภิกษุไม่ได้ทำอุโบสถหรือปวารณาร่วมกับเดียรถีเหล่านั้นเลยในวัดอโศการามอุโบสถขาดไปถึง7ปีภิกษุได้ทูลเรื่องนั้นแก่พระราชาพระเจ้าอโศกมหาราชจึงทรงโปรดให้อมาตย์ผู้หนึ่งไประงับอธิกรณ์นั้นอมาตย์เข้าใจผิดคิดว่าราชบุรุษเมื่อจะปราบโจรก็จะต้องฆ่าโจรให้ราบคาบชั้นใดภิกษุเราใดไม่ทำอุโบสถพระราชาคงมีพระประสงค์ให้ฆ่าภิกษุเรานั้นฉะนั้นอมาตย์ผู้นั้นจึงไปยังพระวิหารจัดให้ประชุมสงฆ์เรียนชี้แจงว่าพระราชารับสั่งให้มานิมนต์สงฆ์ให้ทำอุโบสถขอนิมนต์พระคุณเจ้าจงทำอุโบสถเถอะเราภิกษุกล่าวว่าพวกอัตมภาพจักไม่ทำอุโบสถร่วมกับเหล่าเดียรถีอมาตย์ฟังดังนั้นจึงเริ่มใช้ดาบตัดศีรษะภิกษุเหล่านั้นตั้งต้นแต่อาสนะของพระเถระอาวุโสลงไปพระติสเถระอนุชาของพระราชาครั้นเห็นอมาตย์ปฏิบัติเช่นนั้นดำริว่าพระราชาคงจะไม่ส่งมาเพื่อให้ฆ่าพระเถระทั้งหลายอมาตย์นี้คงเข้าใจผิดแน่นอนจึงไปนั่งบนอาสนะถัดจากพระเถระรูปที่ถูกประหารอมาตย์จำพระอนุชาได้ไม่อาจฟันสัตราลงไปจึงกลับไปกราบทูลพระราชาว่าจะให้ทำประการใดพระราชาทรงสดับแล้วรีบเสด็จไปยังพระวิหารตรัสกับภิกษุว่าโยมไม่ได้สั่งให้อมาตย์ทำกรรมเช่นนี้เลยบาปนี้จะพึงมีแก่ใครหนอภิกษุถวายความเป็นสองในพระราชาเกิดความสงสัยไม่แน่ใจจึงรับสั่งถามว่าจะมีภิกษุใดที่สามารถตัดสินข้อสงสัยนี้ของโยมได้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่ามหาบพิตรพระโมคคัลลีปุตติสเถระท่านสามารถตัดสินข้อสงสัยนี้แก่มหาบพิตรได้ในวันนั้นเองพระราชาจะส่งพระธรรมกถึก3รูปและอมาตย์สี่นายพร้อมด้วยบริวารไปรับพระโมคคัลลีบุตรติสเถระที่อโทคังคบรรพตเมื่อพระธรรมกถึกและอมาตย์ไปถึงเรียนพระเถระว่าพระราชารับสั่งให้หาพระเถระไม่ยอมมาแม้ครั้งที่สองครั้งที่สามพระราชาจึงให้กลับมาอาราธนาอีกโดยให้กล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญบัดนี้พระศาสนาเสื่อมโทรมขอพระคุณเจ้าโปรดอนุเคราะห์พวกข้าพระเจ้าเพื่อเชิดชูพระศาสนาเถิดพระเถระได้สดับดังนั้นจึงคิดว่าเหตุที่เราบวชมาก็ด้วยตั้งใจแต่แรกว่าจะเชิดชูพระศาสนาฉะนั้นการนี้มาถึงแก่เราแล้วจึงรับคำและยอมมาเฝ้าพระราชาพระราชาทรงทราบข่าวว่าพระเถระมาถึงแล้วจึงเสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคาเสด็จลุยน้ำลงไปรับพระเถระแล้วได้ถวายพระหัตถ์แก่พระเถระผู้กำลังขึ้นจากเรือพระเถระจับพระหัตถ์ข้างขวาของพระราชาเหล่าราชบุรุษเห็นกิริยานั้นแล้วชักดาบออกจากฝักด้วยคิดว่าเราจะตัดศีรษะของพระเถระเพราะเป็นจารีตว่าผู้ใดถูกต้องพระวรกายของพระราชาราชบุรุษพึงเอาดาบตัดศีรษะของผู้นั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นประกายดาบจึงรับสั่งว่าพวกเธออย่าทำผิดในพระเถระอีกเลยเพราะพระเถระถือว่าเราเป็นอันเตวสิกวงเล็บลูกศิษย์จึงได้รับมือเราพระราชาทรงนำพระเถระไปสู่ราชอุทยานของพระองค์ทรงล้างเท้าพระเถระแล้วทาน้ำมันให้ทรงดำริว่าพระเถระจะเป็นผู้สามารถตัดความสงสัยระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยกย่องพระศาสนาได้หรือไม่จึงเรียนถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโยมประสงค์จะเห็นปาฏิหาริย์สักประการหนึ่งพระเถระทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรประสงค์จะทอดพระเนตรปาฏิหาริย์เช่นไร
พระราชาตรัสว่าอยากเห็นแผ่นดินไหวเจ้าข้าพระเถระเรียนถามว่ามหาบพิตรประสงค์จะทอดพระเนตรแผ่นดินไหวทั้งหมดหรือไหวแต่เพียงกึ่งหนึ่งพระราชาตรัสว่าให้ไหวเพียงกึ่งหนึ่งพระโมกขลีปุตติสะเถระจึงทูลว่ามหาบพิตรถ้าเช่นนั้นพระองค์จงให้ราชบุตรขีดเส้นเป็นวงกลมโดยรอบบริเวณที่อาตมากำหนดจงนำราชพาหนะไปจอดคร่อมเส้นทางทิศตะวันออกนำม้าไปยืนคร่อมเส้นทางทิศใต้ให้บุรุษไปยืนคร่อมเส้นทางทิศตะวันตกนำถาดทองบรรจุน้ำเต็มไปวางคร่อมเส้นทางทิศเหนือพระราชารับสั่งให้ปฏิบัติตามนั้นพระเถระเข้าจตุตฌานซึ่งเป็นบาทของอภิญญาออกจากจตุตฌานแล้วอธิษฐานให้แผ่นดินไหวล้อรถที่อยู่ภายในวงกลมไหวด้านนอกไม่ไหวเท้าของม้าและบุรุษที่อยู่ภายในวงกลมไหวด้านนอกไม่ไหวน้ำในถาดส่วนที่อยู่ในวงกลมไหวส่วนที่อยู่นอกวงกลมไม่ไหวพระราชาทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์นั้นแล้วก็มั่นใจว่าพระเถระจะสามารถยกย่องพระศาสนาได้แน่นอนจึงตรัสถามความสงสัยนั้นว่าอำมาตย์ปรงชีวิตพระเถระจำนวนเท่านี้รูปบาปนั้นจะมีแก่ใครพระเถระทูลถามว่าขอถวายพระพรพระองค์ทรงมีความคิดที่จะทรงอำมาตย์นี้ไปปองร้ายชีวิตภิกษุเท่านั้นหรือพระราชาตรัสว่าไม่มีเจ้าข้าพระเถระจึงทูลว่าถ้าพระองค์ไม่มีความคิดเช่นนั้นบาปก็ไม่มีแก่พระองค์พระโมคคัลลีปุตติสะเถระได้ยกติติระชาดกเป็นอุทาหรณ์คาถาในชาดกนั้นมีความว่าถ้าใจของท่านไม่ประทุษร้ายกรรมที่อาศัยท่านกระทำก็ไม่ถูกต้องท่านบาปก็ไม่แปดเปื้อนท่านผู้บริสุทธิ์เมื่อพระราชาทรงเข้าพระทัยแล้วพักอยู่ในพระราชอุทยานนั้นตลอด7วันเพื่อเรียนพระพุทธพจน์ของพระศาสดากับพระเถระในวันที่7พระราชามีรับสั่งให้ภิกษุสงฆ์ประชุมพร้อมกันที่วัดอโศการามทรงขึงม่านผ้ากั้นไว้แล้วประทับนั่งอยู่หลังม่านนั้นมีรับสั่งให้จัดภิกษุผู้มีรัตติเดียวกันรวมกันเป็นพวกๆแล้วโปรดให้นิมนต์หมู่ภิกษุมาทีละหมู่ตรัสถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปกติตรัสว่าอย่างไรภิกษุบางหมู่ทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปกติตรัสว่าเที่ยงตรัสว่าบางอย่างเที่ยงตรัสว่าโลกมีที่สุดตรัสว่าตนแลโลกเกิดขึ้นลอยๆไม่มีเหตุตรัสว่าตนมีสัญญาตรัสว่าตนไม่มีสัญญาตรัสว่าตนมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ตรัสว่านิพพานมีอยู่ในปัจจุบันพระราชาจึงทราบว่าชนเหล่าใดมิใช่ภิกษุเพราะทรงเคยเรียนรู้รัตติต่างๆจากพระเถระมาก่อนแล้วจึงพระราชทานผ้าขาวแก่พนักงานให้ทำการศึกเหล่าเดรัจฉีเหล่านั้นด้วยพระราชอำนาจของพระราชาลำดับนั้นพระราชารับสั่งว่าข้าแต่พระคุณเจ้าบัดนี้ศาสนาบริสุทธิ์แล้วขอภิกษุสงฆ์จงทำอุโบสถเถิดพระราชทานอารักขาแล้วเสด็จกลับพระนครเมื่อสงฆ์ได้พร้อมเพียงกันทำอุโบสถแล้วพระโมคคัลลีปุตติสะเถระได้แสดงคาถาวัตถุปกรณ์ในที่ประชุมสงฆ์นั้นแล้วคัดเลือกภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกแตกฉานในปฏิสัมภิทาชำนาญในไตรวิชากระทำสังคายนาพระธรรมและวินัยชำระมนตินในพระศาสนาเหมือนครั้งที่พระมหากัสสปะเถระและพระยสกากันตะเถระเคยกระทำมาแล้วโดยประชุมกันณอโศการามเมืองปาตลีปุตรพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นองค์อุปถัมภ์พระโมคคัลลีปุตติสะเถระเป็นประธานในการสังคายนาการสังคายนาครั้งนี้กระทำในที่ประชุมสงฆ์ 1,000 รูปล้วนเป็นพระอรหันตขีณาสพใช้เวลา9เดือนจึงแล้วเสร็จ